ดิฉันชื่อจอยค่ะดิฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับดิฉันเองค่ะเมื่อ5 ปีที่แล้วตอนนั้นจอยกับสามีแต่งงานอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขจอยกับสามีพากันไปทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นพ่อแม่ของจอยท่านยังแข็งแรงดีอยู่ท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอกไปหาเงินมาใช้แล้วก็โทรถามข่าวคราวท่านก็พอแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเราสองคนก็ไม่เคยแยกจากกันแต่แล้วก็มีอันต้องแยกจากกันเพราะว่าพ่อกับแม่ของจอยไม่สบายท่านต้องไปหาหมอทุกเดือนส่วนพ่อ2 อาทิตย์ไปหาหมอทีจอยก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านมาดูแลท่านในใจของจอยนั้นเป็นห่วงสามีมากเพราะเขายังหนุ่มแน่นคิดไปหลายอย่างจอยเป็นห่วงเขามากเวลาทำกับข้าวเลิกงานมาจอยก็จะเป็นคนทำกับข้าวไว้รอเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องผู้หญิงจอยคิดว่าผู้ชายเวลาห่างกับเมียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ของจอยก็สำคัญเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบโตถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่มีวันนี้แน่นอนจอยจึงเลือกที่จะมาดูแลพ่อกับแม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งสามีหรอกนะเราสองคนยังโทรหากันเป็นประจำสามีของจอยบอกว่าเขาคิดถึงจอยมากเขาเหงาแต่เขาก็จะอดทนเพราะพ่อแม่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดจอยภูมิใจในตัวเขามากสามีของจอยพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเขารักและเป็นห่วงจอยมากเช่นกันเราสัญญากันไว้ว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมบ้านเดือนละครั้งเขาเองก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับจอยแต่พักหลังๆมา2 ถึง 3 เดือนเขาค่อยมาอีกครั้งจอยคิดว่างานเขาคงยุ่งจอยก็เลยไม่ซอกแซกถามเขายิ่งนานไปกว่านั้น3 เดือนถึง 4 เดือนพอโทรหาเขาก็เงียบปิดเครื่องแต่เวลาพอเปิดเครื่องเขาบอกว่าเขาพักผ่อนจอยก็เลยไม่อยากจะถามเขากลัวเขาจะรำคาญเพราะจอยคิดว่าเขาเป็นคนหาเงินคนเดียวมาเลี้ยงพ่อกับแม่ของจอยด้วยจอยกับเขายังไม่มีลูกด้วยกันในใจของจอยนั้นสงสารเขามากที่ต้องอยู่คนเดียวกับห้องเขาก็ต้องเหงาไม่มีเพื่อนคุยส่วนจอยนั้นอยู่บ้านก็มีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาคุยอยู่บ่อยๆเวลาที่จอยโทรหาเขาเขาบอกว่าเขาเหงามากจอยก็เลยแนะนำให้เขาไปว่าออกไปเที่ยวเดินห้างอะไรมั่งสิเขาบอกกับจอยว่าไม่ไปหรอกเปลืองตังค์และอีกอย่างไปเดินคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่ไปจะดีกว่าจอยพอได้ยินสามีพูดเช่นนั้นก็ยิ่งสงสารเขาจับใจนี่ก็นานหลายเดือนแล้วที่เขาไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเขาบอกกับจอยว่าเขาอยากเก็บเงินเพื่อกลับมาอยู่บ้านกับจอยตอนนี้จอยคิดว่าอยากให้เขามาเดือนละครั้งเหมือนเดิมจะดีกว่าเพราะจอยเองก็คิดถึงเขามากแล้วก็เหงามากอีกด้วยเขาบอกว่าให้จอยอดทนอีกไม่นานเขาเก็บเงินได้สักก้อนเขาก็จะกลับมาอยู่บ้านกับจอยเราสัญญากันไว้อย่างนั้นจอยก็เลยคิดว่าจอยจะรอวันนั้นวันที่เราสองคนจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันนี้ดูเขาเงียบไปมากโทรก็ไม่รับสายบางทีก็ปิดเครื่องบางทีจอยแอบได้ยินมีเสียงผู้หญิงอยู่ข้างๆจอยคิดไปต่างๆนานาผู้ชายถ้าห่างกันกับผู้หญิงเขาจะแอบมีเล็กมีน้อยหรือเปล่านะนี่ก็6 เดือนแล้วเขายังไม่กลับมาเยี่ยมบ้านพอโทรหาเขาก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านนะ
เพราะงานเขาเร่งมากอาจจะกลับทีเดียวปลายปีถ้าถึงกำหนดปลายปีมันก็นานมากเอ๊ะนี่มันยังไงกันนะจอยเริ่มนึกคิดว่าสามีเธอคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะพอคิดได้ดังนั้นเธอก็ไปปรึกษากับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของจอยบอกว่าให้จอยลงไปหาเขาแอบไปดูก็แล้วกันไม่ต้องให้เขารู้ตัวพอคิดได้ดังนั้นจอยก็เลยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมตัวลงไปหาสามีของเธอพอไปถึงจอยโทรหาเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องจอยเดินเข้าไปที่หน้าห้องเห็นรองเท้าผู้หญิงกับรองเท้าผู้ชายถอดคู่กันอยู่หัวใจของจอยเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเธอคิดว่าสามีของเธอนั้นต้องแอบเอาผู้หญิงมานอนที่ห้องแน่นอนเธอเดินไปเคาะประตูพอเขาเปิดประตูออกมากลับไม่ใช่สันสามีของจอยเลยเอ๊ะนี่ใครกันนะมาอยู่ห้องของเขาเขาก็เลยถามจอยว่าคุณมาหาใครครับฉันมาหาเจ้าของห้องค่ะเจ้าของห้องไม่อยู่หรอกครับเขาออกไปข้างนอกคุณเป็นอะไรกับเจ้าของห้องเหรอครับดิฉันเป็นน้องสาวเขาค่ะอ๋อเหรอครับสักพักก็มีผู้หญิงเดินออกมาอ้าวคนนี้เป็นใครกันคะอ๋อเมียผมเองครับเมียของคุณแน่ใจเหรอคะก็แน่ใจนะสิครับคุณถามทำไมเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะดิฉันคิดว่าเขาเป็นเมียพี่ชายของฉันค่ะเปล่าหรอกครับพี่ชายคุณเขาอยู่คนเดียวจอยโล่งอกแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมผัวเมียคู่นี้มาอยู่ห้องสามีของเธอจอยเดินออกมาข้างนอกมานั่งเล่นที่ใต้ร่มไม้เธอจิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรหาสันทันทีสันคะนี่คุณอยู่ที่ไหนเหรอคะผมก็อยู่ที่ห้องนี่แหละครับคุณโกหกจอยหรือเปล่าคะเอ้าทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะจอยคุณพูดอย่างกับว่าคุณอยู่ห้องผมอย่างนั้นแหละก็ใช่น่ะสิคะตายจริงผมต้องขอโทษคุณด้วยนะสันก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้จอยฟังจอยพอได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกกับสันว่าคุณรีบมาเลยนะจอยจะรอคุณอยู่ที่นี่ที่หน้าห้องนี้จากนั้นสันก็รีบกลับมาหาจอยทันทีเขาโกหกเมียของเขาว่าเขาอยู่ห้องแต่เขาไปเดินเล่นที่ห้างพอเขากลับมาถึงจอยเขาก็เล่าความจริงทั้งหมดให้กับจอยฟังว่าเพื่อนของเขานั้นพาเมียมาอยู่ห้องของเขาได้เป็นอาทิตย์แล้วเขาก็ไม่กล้าบอกเพื่อนอ้าวแล้วคุณจะให้เขาอยู่อย่างนี้เหรอคะไม่รู้ผมจะพูดยังไงคุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะถ้าคุณทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณให้ท้ายเขาแล้วคุณยังจะปกปิดจอยอีกผมต้องขอโทษจอยด้วยนะที่ผมโกหกคุณที่ผมไม่รับโทรศัพท์คุณก็เพราะว่าผมกลัวคุณได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้จอยได้ยินค่ะก็นั่นน่ะสิมันทำให้คุณต้องลงมาหาผมคุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะเอาอย่างนี้นะคะคุณต้องไปบอกเขาให้เขาย้ายออกจากที่ห้องของเราเอางั้นเหรอครับใช่ค่ะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นเขาก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆงั้นเราไปด้วยกันผมจะบอกเขาว่าคุณไม่ใช่น้องสาวของผมโอเคค่ะจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินไปที่ห้องอีกสันเคาะประตูห้องพอเพื่อนของสันเปิดออกมาอ้าวสันเจอกันกับน้องสาวแล้วเหรอสันมองหน้ากันกับจอยแล้วบอกกับเพื่อนของเขาว่านี่ไม่ใช่น้องสาวของข้านะเว้ยอ้าวแล้วใครกันล่ะนี่คือจอยเมียของข้าเพื่อนของสันท
ทำท่าทางตกใจอ้าวเหรอตายจริงเฮ้ยแกกับเมียเตรียมหาที่อยู่ใหม่เถอะว่าเพราะว่าจอยเขาลงมาอยู่กับข้าแล้วผู้ชายคนนั้นหันไปมองหน้าจอยใช่ค่ะฉันจะลงมาอยู่ที่นี่กับสามีของฉันพวกคุณต้องย้ายที่อยู่แล้วล่ะอย่าหาว่าพวกฉันใจดำเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาพอดีอ้าวน้องสาวของพี่สันมาแล้วเหรอคะผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกกับเมียเขาว่านี่ไม่ใช่น้องสาวของเขานะเขาเป็นเมียของสันอ้าวเหรอคะตายจริงขอโทษด้วยนะคะเราต้องเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าย้ายที่อยู่แล้วล่ะเมียของเขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วผู้หญิงคนนั้นทำหน้าเศร้าแล้วก็เดินเข้าไปเก็บเสื้อผ้าเฮ้ยสันฉันขอบใจแกมากนะเว้ยและฉันต้องขอโทษแกด้วยที่ทำให้แกลำบากเมียแกต้องตามลงมาไม่เป็นไรเพื่อนข้าก็ช่วยแกได้แค่นี้แหละว่ะถึงยังไงข้าก็ขอบใจแกจริงๆว่ะข้าไปก่อนนะโชคดีนะเพื่อนผมไปก่อนนะครับโชคดีค่ะดิฉันไปก่อนนะคะค่ะขอให้คุณทั้งสองโชคดีนะคะจากนั้นพวกเขาสองคนก็พากันขึ้นรถเพื่อไปหาที่พักใหม่สันและจอยก็เข้าไปพักในห้องจอยสำรวจข้าวของภายในห้องมันรกรุงรังไปหมดจอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้กับสันแล้วก็นั่งพักสันไปนั่งที่ข้างๆจอยแล้วบอกกับจอยว่าจอยผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ทำให้คุณลำบากทิ้งพ่อแม่เพื่อลงมาดูผมไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณไม่มีผู้หญิงอื่นจอยก็ดีใจแล้วค่ะผมจะมีผู้หญิงอื่นได้ยังไงกันจอยอยู่ทั้งคนคุณก็พูดเป็นเล่นไม่รู้ล่ะค่ะจอยคิดไปต่างๆนานาก็คุณเล่นปิดเครื่องไม่รับโทรศัพท์จะให้จอยคิดยังไงล่ะคะผมขอโทษจริงๆผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยต่อไปนี้เราสองคนจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอีกนะเราสองคนจะไม่พากจากกันอีกแล้วเดี๋ยวจอยก็กลับบ้านแล้วล่ะค่ะก็นั่นแหละผมก็จะกลับบ้านกับคุณไงจอยทำหน้างงสันล้วงเอาสมุดบัญชียื่นให้กับจอยดูจอยหยิบมันมาเปิดดูเธอถึงกับตกใจสันคุณเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิผมเก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้กลับไปอยู่บ้านกับคุณพรุ่งนี้เราไปซื้อรถกันแล้วก็ขับกลับบ้านไปเลยจอยยิ้มอย่างดีใจจอยดีใจนะคะที่คุณขยันเก็บเงินเพื่อจะได้กลับไปอยู่บ้านผมคิดถึงคุณมากนะจอยมาให้ผมหอมสักทีมาสันพอพูดแล้วเขาก็ดึงภรรยาของเขาเข้ามากอดและหอมเธอฟอดใหญ่อย่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าใครจะมาเห็นล่ะก็มีเราอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นผมไม่ได้หอมคุณมานานแล้วจอยยิ้มให้กับสามีของเธอต่อไปนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่โกหกคุณเราจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกันอย่างมีความสุขนะจอยแล้วเราก็จะมีไอ้ตัวเล็กกันจอยยิ้มให้เขาแล้วก็กอดสามีของเธออย่างมีความสุขค่ะจอยก็คิดอย่างนั้นค่ะจากนั้นทั้งสองก็มีความสุขกันตอนนี้เราสองคนก็กลับไปอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วเราสองคนมีลูกหญิงกับลูกชายเขาสองคนน่ารักมากค่ะเรื่องของดิฉันก็มีเท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ